โอเคโอเวอร์โหลดนะครับเป็นเด็กที่กินกับอะไรก็มักจะอร่อยนะวันนี้ก็เรามาเล่นโอเวอร์โหลดในปี2024กันครับเมื่อเราเจอเด็กนี้เพิ่งโอ้ไม่เคยเจอเลยครับเปลี่ยนสีแล้วกันครับจั่ว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 สุดยอดโอเคแซนต้าปื้อวันกาโดวิกิลิอาครับวิกิล่าครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาเล่นเป็นแบบว่าลายวิกิล่ากันเนาะมาดูกันว่ามันจะเจ๋งแจ๋วสุดจ้าบแค่ไหนกันเชียวยูทูบคุณรักให้ฟันครับโอเวอร์ลอร์ดนี่ทำอะไรได้ไลท์ครับผมนี่หาของได้เหรอโชว์เกต3เสิร์ชออเดอร์ครับเซตออเดอร์เนาะunder cover gate เหรอครับไม่เคยเจอนะเด็กนี้ก็เลยอาจจะไม่รู้อะไรมากบั๊กครับผมไม่เป็นไรเราใช้วิธีได้เราเรียนรู้มาไลท์ครับผม energy crest ครับแล้วก็จูกัน1ใบเกม1เรายังแห่ไม่ได้ไม่มีตัวแห่แล้วกันอ่ะแต่พาจมตีวิกิล่าครับโดไรบิชิกดักเรโซแนนซ์ครับอาจจะคิดว่าเป็นเด็กนู้นเด็กนั้นเด็กนี้ไม่ใช่โดนหลอกไอ้น้องไลท์เป็นอันฟาครับสกีอันฟาหาออเดอร์อีกแล้วเหรอมันไม่ได้โดนไลท์อ๋อมันไลท์ทับอันเดอร์โคเวอร์ออนนูสก็คือตัวนี้ใช่ไหมสกิลตัวนี้เห็นใช้บ่อยเลยนะเป็นอันเดอร์โคเวอร์หรือชาโดว์พาราดินนะครับเสิร์ชการ์ดได้ว้าวแล้วเขาไม่เซตหน่อยเหรอครับอาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องเซตตอนนี้หรือเปล่านะดามิชเช็คครับผมเฟรมจัสติน่าแล้วตอนนี้การ์ดไหมปล่อยก่อนแล้วกันครับมีแต่ตัวตีไม่อยากการ์ดเท่าไหร่นะแซนแอนดรอครับผมเป็นเฮลดักริสเตอร์ฮาเบครับผมสกิลแวนการ์ดครับผมโซบรัส1ไลท์ครับเป็นวิกิล่าครับแล้วก็คือไม่ต้องทิ้งมืออ่ะนะโอเคเราคอตัวนี้ผมกลัวว่าเขาจะตีฮันเชดดากอนผมดังนั้นผมตีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ10,000โจมตีแวนการ์ดครับผมไรเช็คครับผมเป็นเกต1นะโอเคอัน 10,000 ตีต่อต้องการ์ดอยู่แล้วแหละไม่งั้นโดนรีไทร์จั่วฟรีนะครับโอเคเขาการ์ดนะถือว่าดีสำหรับเราเขาทิ้งอีกแล้วครับออกมาสามารถเล่นจากดรอปได้ครับถ้าแวนแมนอันเดอร์โคเวอร์ครับเมื่อนี้ถูกเข้าออเดอร์โซนเปิด7ครับสามารถพุทอันเดอร์โคเวอร์เกตได้เหรอครับแล้วสับกองแล้วอันเดอร์โคเวอร์เกตไปทำอะไรครับถ้าคุณมีออเดอร์โซนอยู่นะครับแล้วก็มีมอนิทริส3ใบหรือมากกว่าหรอการที่ติดอันเดอร์โคเวอร์ทุกตัวจะบวก 5,000 จ่าย2กี้เปิด7โอ้โหมาเต็มเลยไอตัวนี้มันคุ้นๆแท้หน้าเหมือนหัวอะไรนะหน้าเหมือนผัวอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้เอวาเลยใช่หรือเปล่านะแต่อยู่สีทองแต่อยู่ยูไนเต็ดเอาเป็นว่าผมไม่รู้อะไรเลยครับตอนนี้ผมควรที่จะรับดาเมจเพื่อรอรับทริกไม่มีทริกเกอร์แย่แล้วโจมตีครับโซบลาสไม่ใช่คาร์เตอร์บลาสครับคอการ์ดจากอันเดอร์โคเวอร์เกตเหรอครับแค่นี้เลยต้องรอลงฮิลนะเรากาดไม่ได้อันนี้ตีแถวหลังได้หรอโอ้ my god โอ้โห1 2 3 4 5เวฟเธอแรกอ่ะตรงนี้อินเตอร์เซปกาดไปดีกว่าอันนี้15,000กาดก่อนแล้วกันครับ2ได้ครับน่าจะหนักแล้วงานนี้น่าจะอ่วมเลยล่ะเขาค่อนข้างรุนแรงกับเรามากเลยนะ18,000ครับขอทิกเกอร์ดิ
เออมันต้องอย่างนี้สิฮิลครับผมฮิล1ดาเมจครับได้อยู่ได้อยู่เราต้องเสร็จทิ้งแล้วล่ะนะไม่น่าได้ใช้ครับตัวนี้บวก 5,000 ด้วยเหรอถ้ามี2 armor multi-rotris ก็คือต้องมีอันนี้2ใบโอเคอินเตอร์เซปไปไม่กล้าครับเอาป้องกันอีก 5,000 ครับไม่อยากให้ไหลไปกว่านี้แล้วครับต้องขออภัยครับพาเบแฟนแอนดรอครับผมมาแล้วทิ้งอะไรดีตอนนี้ทิ้งนี่ไปเลยเพราะว่าไม่น่าได้ใช้แล้วนะกิ้วเปิดการ์ด7ใบบนสุดจากกองครับหายเกรด2 1ใบเอ๊ะมันบอกว่าอะไรนะหายเกรด2ครับหาไม่เจอช่างมันเซ็งเลยแล้วเมื่อกี้มีโอเวอร์หลอดด้วยเซ็งจริงเซ็งจริงเซ็งจังกิ้วคาทับลาส1ครับเปิดการ์ด7ใบบนสุดจากกองหาโอเวอร์หลอดขึ้นมือ1ใบแล้วไม่เจอเออเซ็งเลยครับผมเมื่อกี้มันอยู่บนสุดเลยนะผมใส่4ใบเลยนะโอเวอร์ลอร์ดอ่ะแต่โอเวอร์ลอร์ดไม่ค่อยรักผมนะอีชิบะอิโดโรอันนี้แล้วเราก็ไม่ได้เล่นออเดอร์ด้วยเราน่าจะทำได้แค่นี้นั่นนะไปลุยครับผมโอเวอร์ลอร์ดโจมตีเอ้ยตัวนี้สกิลของเบอร์นิ่งฮอร์นถ้าพลังมันขึ้น 5,000 ครับไปเลยครับแล้วก็อีกโอเวอร์ลอร์ดดีเอ็นยังไงครับป้องกันไหมครับ 13,000 ป้องกันด้วยทีกริสครับตัวนี้โคตรเก่งเลยนะครับถ้าสมมติว่ามีถ้าสมมติว่ามีตัวมันในดรอปโซนมันก็จะวนตัวมันเรื่อยๆเลยนะโคตรเก่งสองไดเหรอโดนโอเวอร์ไปโอ้ยดรอทาริเกอร์ส่งพลังให้เบิร์นิ่งฮอนจั่วการ์ดหนึ่งใบกิวของเวนกาครับคาทับลาส1เนี่ยทิ้งตัวทิ้งสไตล์เหมือนเดิมไม่ทิ้งสไตล์ว่าอะไรทิ้ง1เป็น2แล้วก็เมื่อถูกทิ้งคอลงมาได้นะครับ DN ลุกขึ้นมาได้ลบ1นะก็คือฟรีอ่ะการ์ดฟรีคิดมากสกิลของเวดดิ้งฮอนบวก 5,000 โนกาเนาะไรชิดฮิลทริกเกอร์อุ้ยโอ้โหสวยเลยเนี่ยนี่ 30,000 40,000 โอเคข้างนี้ครับผม33กับ 30,000 ไงโดโรทริกเกอร์ไปเลยถ้าขอแล้ว 10,000 พอก็ขอการ์ด2ใบให้จะกาดโอเคขอ 15,000 ไงล่ะคริติคอลทริกเกอร์โอเคจบเทิร์นครับจบเทิร์นเอาจริงเขาน่าจะเล่นพลาดนะถ้าเขาควรไล่อันเดอร์เคอร์เวอร์ตั้งแต่เกรด2แล้วอ่ะใช่ไหมเอ้ยหมายถึงว่าออเดอร์ใบเนี้ยเพราะมันไล่ในดรอปได้นี่นาเขาเล่นพลาดแล้วมั้งไม่งั้นเขาคงเร็วกว่านี้นะถ้ามีมอดเรดทรีส5ใบ2ใบบวก 5,000 ไล่จากดรอปนี่ก็น่าจะดูการ์ด7ใบเลือกการ์ดที่ติดมอดเรดทรีส without any gate เอาไปเข้าเกจอ๋อแล้วมันก็สามารถเลือกออกจากเกจได้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองตรงนี้ก็บวก 5,000 ด้วยโอ้ตี 2-8 เลยเนี่ยแรงมากแรงจริงแรงจังโอเวอร์ไม่ใช่ออเดอร์ผมจะได้ใช้หรือเปล่านะดูทรงนะดูสิมันเปิดตามช่องว่างอะฮะไม่น่าได้ใช้แน่เลยถ้าจัสตินาขึ้นก็น่าจะดีนะ 28,000 เหรอจัดยากเลยทีนี้ปล่อยรับทิกนี่ไงโอ้โหผมนี่มันดวงดีจริงๆเลยปล่อยรับทิกได้ตลอดนะตัวนี้ก็ขอ2ได้เหมือนเดิมก็ได้นะนี่ขอ2ใบเลยฮะวันนี้โซมาร์ทบวกโอ้โหบวกพลังได้ด้วยบ้าไปแล้วเอาขึ้นมือได้อีกโอ้โหเกินไป2ได้ครับผมคือดีดีโคเหรอโอ้ยโยนแวนเลยครับไม่มีไงล่ะใจเย็นเราค่อยๆคุยกันได้นะบวกพลังเหรอ1ไรด้วยโอ้โหบ้ามาก
ได้เข้าได้เข้าไม่เข้าไงล่ะโซบลาสโบอีก 10,000 บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วป้องกันก่อนป้องกันก่อนเดี๋ยวไม่มีให้กันอยู่กันไม่ไหวที่เราออกไปเยอะอยู่แล้วเนี่ยคิวว่าออกไปเยอะพอสมควรเลยครับนี่ปล่อยแล้วกันโอเวอร์ทำไมเราไม่ปล่อยตั้งแต่แรกนะ เป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับทำไมเราไม่ปล่อยตั้งแต่แรกนะเพลย์โซนาไรโดไม่ใช่ไมโดโรใครมันจะไปคิดว่ามันจะออกโอเวอร์นะข้อสกิลของจัสติน่าทิ้งการ์ดมือ1ใบแล้วก็เอาออเดอร์มาไล่คือตอนนี้เรายังไม่มีโอเวอร์ในโซนะครับแล้วก็ทำได้แค่ยืนเฉยๆนะครับยืนเฉยๆนะแล้วก็เมื่อแวลูครับแถวหน้าจะบวก 10,000 ก็จะตีแรงโคตรๆไปเลยโอเวอร์รอดดีเอ็นโอเวอร์รอดแห่งจุดจบจุดจบไง23ครับ28ครับสกิลครับเก็บสอเก็บ1ตัวฟุตอ่ะการ์ดวิดอันเดอร์โคเวอร์ก็คือเป็นตัวเองก็ได้ซองได้ได้เลยฟอนตริกาเสียวเสียวไม่มีไม่มีใจเย็นใจเย็นเอ้ยมาพอดีเลยครับผมเอ้ยอันนี้ผมกดรัวปะวะมันต้องเป็น 25,000 เอ๊ะมันต้องเป็น 30,000 ดิเป็น 35,000 ดิลืมกดเทคป่ะใช่ๆๆลืมกดเทคแล้วก็สกิลคัตเตอร์บลาสครับเอ้าได้ลบ1แล้วคอลงมาปุ๊บแล้วก็สกิลครับผมแถวหน้าบวก 10,000 จากเทคครับไดร์เดียวเข้ากะหรือเปล่านะแต่เธอหน้าผมน่าจะรอดอะพีจีเต็มมือเลยไม่น่าไม่เน่าไม่น่ากาดยากเท่าไหร่อ่ะ 56,000 1ได้เท่านั้นป้องกันด้วยครับผมอันนี้บวก 5,000 จากสกิลด้วยครับได้เช็คครับผมโดโรริทริกา 58,000 กับ 58,000 ไหนดูซิจะกาดข้างไหนเฮ้ยเราเช็คโมมากเลยสมกับเป็นโอเวอร์รอดจริงๆนะครับฮิวโอ้โหมาได้ถูกจังหวะโคตรคือถ้ามาไม่ได้จังหวะนี้แพ้ไปแล้วนะ 58,000 อีกทีนึงฮะกาดทำไมกาดทำไมจับเนี่ยผมเสียดายเสียดายนิดเดียวนิดเดียวเขาไม่น่ากาดพอดูตรงมือเขาเพอร์ซนาไลท์ครับรอบที่2เราจะชนะยังไงดีวะคือเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ฮิวผมไหวเลยเดี๋ยวได้ฮิวเนี่ยสิเอาล่ะผมจะกาดยังไงถ้าแวนเปิดก่อนเอาไว้เอ้ยไม่ดิต้องรอดูทิกเกอร์ที่เขาจะเช็คได้ไอ้สองข้างนี้รอบสองจะแรงมากครับอันนี้ติดแล้วอันเดอร์โคโบทุกใบจะบวก 5,000โคตรเก่งเลยแรงกว่าเดิมอีกโอ้โหทิกเกอร์เต็มกองฮะจังหวะนี้ดูทรงแล้วใส่ไปอีกไหมใส่ไปอีกไหมดูเต็มเลยฮะโอเคแค่นี้เนาะสกิลโซบาร์ทพวกมื่นครับสุดยอดจริงๆเด็กอะไรก็ไม่รู้ป้องกันครับแล้วก็เราไม่น่าได้ใช้เนาะอินเตอร์เซปครับแวนโจมตีครับ 28,000 ฮะผมว่าควร PG ไปนะแล้วมันก็จะมีอีก1 2 3 3เวฟผมปล่อยได้2แดมก็มี PG อีกใบนึงก็น่าจะไหวนะเอาเป็นคังเซงกาดก่อนครับคังเซงกาดไม่มีฟิกเกอร์แต่มี PG ครับโอ้โหแย่แล้วอันนี้แย่จริง
28ครับใช่มันอยู่มันเป็นผัวขอโทษครับผัวเอวาแน่เลยโอเคไม่มีทริกเกอร์ครับแต่เป็นไอ้นี่โอเคต้องผีจีแล้วล่ะสิงการ์โดกาดไม่ไหวแล้วครับเด็กนั้นเก่งมากเลยนะฮะเก่งแบบเก่งเวอร์เลยครับเราจะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับสแตนแอนด์ดรอครับโอ้โอเวอร์ลอร์ดอีกแล้วมาบ่อยไปชนะอะไรครับจั่วการ์ดหนึ่งใบโอเวอร์ลอร์ดอีกใบหนึ่งครับแต่เราใช้นี่ไปแล้วด้วยสิจั่วการ์ดหนึ่งใบครับอ๋อสวยครับเบอร์นิงฮอนนี่ต้องคอแบ็กโรโอเคได้อยู่ครับอัตบลาฟหนึ่งเปิดการ์ด7ใบครับเอาอร่อยขึ้นมือเนี่ยมาตอนท้ายเนี่ยฮะสุดยอดซึ่งตอนนี้ฉันไม่ได้ใช้นายแล้วครับผมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมาให้เอามาทิ้งเป็นคอสทีจีก็ยังดีโอ้ 31,000 สกิล 5,000 5,000 จัดไปได้แค่นี้นะครับตอนนี้ป้องกันครับป้องกันครับทริกริสเก็บอันเดอร์โคเวอร์ครับชิลบวก 5,000 เป็น 38,000 ครับฟิกเกอร์ผมเหลือกี่ใบเนี่ย1 2 3 4 5 6ทวินไดครับผมไม่มีทริกเกอร์ครับแล้วก็ไม่มีทริกเกอร์ครับเสียใจด้วย ผมคุณโดนหลอกแล้วทิ้งการ์ดมือ1ใบครับทิ้งเป็นใบนี้ครับหลังเพิ่มขึ้น 5,000 ครับพอหลังแว่นเลยฮะอะไดเดียวครับผมวอลลอตตีนี้นะมือมีแต่วอลลอตแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งจริงๆนะครับขังเซ็งกาดครับจัดกาดข้างพอหรือเปล่านะเดี๋ยวไล่ไปเช็คครับไม่มีทริกเกอร์ครับข้างละ 38,000 ครับโอเวอร์ครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าพอไอ้ GT ครับโอ้โหชนะได้ยังไงชนะได้ยังไงก็ไม่รู้นะเราเช็คโมมากนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเช็คโหดจริงเด็กผมก็ไม่ได้เก่งด้วยนะครับเด็กผมแบบจัดมั่วๆเลยจัดเมื่อกี้เลยเนี่ยก็คือแบบอยากเล่นโอเวอร์ลอร์ดก็จัดเลยอ่ะนะเด็กก็สุดยอดมากครับสำหรับโอเวอร์ลอร์ดดีเต็มมือเลยเป็นไงเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กโอเวอร์ลอร์ดนะเขาคงไม่คิดว่าผมจะมีเฮลเบอร์อีกตัวหนึ่งละมั้งก็เลยกาดไม่พอนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย